จมจีรักโฟมแฮปปี้ลงรูปชัดๆกลางไอจีครั้งแรกหลังๆมานี้พระเอกเจมจิรายุช่างจะครั้งรักลงภาพหวานๆกับโฟมแฟนสาวนอกวงการให้ได้เห็นกันเรื่อยๆเรียกว่าไม่ได้ปกปิดใดๆแล้วล่าสุดนุ่มเจมเปิดใจถึงรูปสุดหวานกับแฟนสาวโดยว่า เรียกว่าเป็นปกติหวานเป็นปกติไม่ค่อยได้มีโอกาสลงรูปก็มีบ้างเป็นครั้งคราวรูปล่าสุดก็ไม่ได้มีวาระอะไรเลยเป็นวันธรรมดาปกติคลั่งรักไหมไม่แน่ใจว่านิยามของคลั่งรักคืออะไรแต่ว่าเป็นแบบนี้มาตลอดเรื่องคอมเมนต์ก็มีตามอ่านบ้างส่วนเขาก็ไม่ได้พูดถึงเลยครับรูปที่ลงก็มีช่วยเลือกรูปด้วยกันครับ ว่ารูปนี้ดีไหมผมว่ามันน่าจะเป็นจุดที่สบายใจขึ้นครับก็มีคนที่เห็นด้วยชื่นชมน่ารักกับคู่นี้เราก็ดีใจผมก็สบายใจขึ้นด้วยนะอาจจะด้วยระยะเวลาที่มันนานแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรที่เสียหายคนที่ไม่เห็นด้วยใช่ไหมจริงๆก็มีแหละครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากในสมัยนี้ หรือตอนนี้มีผลกระทบกับความรู้สึกไหมคือผมก็เป็นห่วงเขาอยู่นะคือพื้นฐานผมไม่ได้อยากทำให้ใครเสียใจก็ระยะเวลาเราก็พยายามทำให้ทุกอย่างลงตัวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กระแสด้านลบสมัยก่อนมีแต่ว่าตอนนี้ของผมแทบจะไม่มีเลยเพราะเราก็แค่ใช้ชีวิตในแต่ละวันทํางานทุกอย่างมันค่อยๆเดินไปอย่างที่มันเป็นไป